ับชาวฟู้ดสเตอร์เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้เมนูก็อินเตอร์อีกแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นเมนูข้าวหน้าปลาแซลมอนไข่กุ้งเพื่อนๆพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมอุปกรณ์แล้วเราก็ไปทำตามกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟู้ดสเตอร์นะครับเราชาวฟู้ดสเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมีของกินนะครับมานำเสนอเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมชอบเมนูนึงนะครับจะเป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนญี่ปุ่นนะครับซึ่งเมนูนี้ทำง่ายมากนะครับไม่ต้องตั้งไฟเลยนะครับทีนี้หลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราลองมาทำกันเลยนะครับทำตามกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับก็ผสมน้ำเพื่อที่จะไว้สำหรับราดเข้าไปในตัวข้าวก่อนนะครับโอเคเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะเป็นน้ำส้มสายชูที่มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับก็เป็นน้ำส้มสายชูที่หมักจากพวกข้าวหอมมะลิอะไรพวกนี้ครับซึ่งลองไปดูได้หาซื้อไม่ยากนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับประมาณนี้จากนั้นก็ใส่น้ำเชื่อมนะครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำเชื่อมก็น้ำตาลก็ได้นะครับวิธีการทำน้ำเชื่อมก็ไม่ยากนะครับก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็เวฟแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าทุกคนไม่สะดวกก็ใช้น้ำตาลทรายก็ได้นะครับนี่ก็ใส่น้ำเชื่อมไปก็ปรุงรสด้วยเกลือนิดนึงนะครับอันนี้ขออนุญาตใช้มือโรยไม่ต้องเยอะนะครับส่วนผสมทำให้เข้ากันสาลาเนียครับรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆหอมๆเหมือนข้าวหมักนิดนึงนะครับอันนี้คือข้าวญี่ปุ่นของเรานะครับราดเข้าไปเลยนี่ก็คลุกส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันนะครับกับข้าวนะครับแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับนี่ก็น่าจะได้แล้วหอมมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทำน้ำไว้สำหรับราดในส่วนด้านบนของข้าวหน้าปลาแซลมอนญี่ปุ่นนะครับส่วนประกอบก็มีมายองเนสนะครับโชยุแล้วก็วาซาบินะครับขั้นตอนทำก็ง่ายๆเลยมายองเนสนะครับใส่วาซาบิลงไปนะครับเพื่อนๆอาจจะชอบวาซาบิมากน้อยก็ตามความชอบเลยนะครับแล้วก็ซอสโชยุญี่ปุ่นนะครับนี่ครับคลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆเข้ากันครับหอมวาซาบิมากๆเลยส่วนผสมตรงนี้ก็จะราดบนตัวข้าวหน้าปลาแซลมอนของเรามันก็จะให้ความมันๆแล้วก็มีความหอมโชยุแล้วก็ได้กลิ่นของวาซาบิเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำกันเลยนะครับกับข้าวเลยที่เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วจริงทำไม่ยาก
ทำขายได้เลยเนี่ยไปลองชิมดูอร่อยแน่นอนคือตัวข้าวเนี่ยหลังจากที่เราหมักเรียบร้อยแล้วเนี่ยรสชาติก็จะอมเปรี้ยวนิดนึงนะครับแล้วก็ความหอมตัวน้ำส้มสายชูนิดนึงได้ละประมาณนี้นะครับนั้นเราก็นำพระเอกของเรานะครับก็คือปลาแซลมอนนะครับมาเรียงกันนะครับปลาแซลมอนของเรานะครับก็แล่เป็นชิ้นนี้นะครับแล้วก็เรียงในจานให้สวยงามและปลาแซลมอนก็แนะนำว่าให้เลือกซื้อที่สดๆนะครับแล้วก็ยังเลือกนิดนึงนะครับว่าอยู่ในห้างนะครับที่เขามีการซีนอย่างดีนะครับบ่งกลมอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็นำไข่กุ้งนะครับนี่เลยตกแต่งข้างหน้าออนท็อปใส่ไปเลยครับเยอะๆอร่อยๆแล้วนี่ก็จะเป็นน้ำที่เราทำไว้นะครับก็ราดเลยก็ยำสาหร่ายนะครับก็ไว้ตรงนี้ตกแต่งสวยงามแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นสาหร่ายนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้าวหน้าปลาแซลมอนไข่กุ้งญี่ปุ่นนะครับเป็นเมนูอลังการนะครับแต่ว่าทำง่ายๆนะครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการฟู้ดสเตอร์ของเราด้วยนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่นะครับในโอกาสต่อไป